อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองนะผมวันนี้เรามาอยู่กับ Legend of Perseus นะผมหรือว่าตำนานแห่ง Perseus นะเกมใหม่ค่าย PG นะครับมาได้ประมาณวันหนึ่งละนะเพิ่งจะได้มาลองนะครับแต่จริงๆเข้ามาหมุนเล่นอยู่บาท2บาทนี่แหละเงินเหลือในยุทธนะผมเหลือเล่นๆก็เลยเอาลองมาลองฟีเจอร์ดูนะครับอ่ะรอบนี้เอาจริงแล้วเติมมาเรียบร้อยนะครับ200นะวันนี้ทุน200นะผมเดี๋ยวเราปรับเบ็ดที่เบ็ด3แล้วกันนะครับวันนี้ขอเบ็ด3แล้วกันเปิดเทอร์โบแล้วก็ออโต้สปินไปเลยนะครับเกมนี้หลายคนนะผมให้เป็นเสียงทางเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าเกมเกลือนะท่านผู้ชมนะแต่ฟรีเกมเยอะไม่ใช่ตัวคูณเยอะแต่เกลือมากนะผมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผมเพิ่งได้เล่นนี่แหละครั้งแรกเลยท่านผู้ชมกับเกมนี้นะครับไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าแต่ถ้าเทียบกับเกมก่อนหน้าสปีดวินเนอร์นี่จะแค่ไหนจะต่างกันเยอะแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าตัวคูณเยอะตัวคูณเนี่ยมันจะมาตัวคูณนอกด้วยนะครับตัวคูณนอกในอยู่ทั้งในฟรีเกมทั้งนอกฟรีเกมนะครับตัวคูณมันจะมาตามสัญลักษณ์เห็นป่ะคูณ3คูณ5เนี่ยมันจะเก็บได้นะครับเขาบอกว่าตัวคูณเยอะนะถ้ามาลงมันก็ไม่รู้ดิคูณเยอะแล้วไม่จ่ายก็ไม่มีประโยชน์นะครับอ่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมเกมใหม่เกมนี้นะผมก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะรับชมคลิปไม่สนุกนะท่านผู้ชมรับชมคลิปเพื่อความเถิงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเกมตลอดมีได้มีเสียนะครับผมใครจะเล่นคิดดีๆเลยนะครับมาวันนี้อุ๊ยฟรีเกมเหรอมะอยากเห็นว่าฟรีเกมมีอะไรน่าดู แต่จริงไปดูคนอื่นมาละฟรีเกมก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากแค่แบบก็ฟรีเกมอะมีหมุนฟรีให้นะครับแล้วก็มีตัวคูณที่ค้างอยู่ข้างบนไม่หายนั่นเองนะครับถ้าเป็นท่านนอกเนี่ยตัวคูณมันจะหายใช่ไหมแต่ถ้าฟรีเกมมันจะค้างไปก็เหมือนเกมทั่วไปเกมอื่นๆทั่วไปนะครับส่วนริวของเกมเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างจากเกมอื่นมากก็เป็นริวธรรมดา6แถว5แถว5แถวเขาเรียกอะไร5ริว6แถวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเฮ้ยสวยแตกละแตกนอกว่ะ92บาทไม่เท่าไหร่ก็เป็นรีวปกติแต่ว่าจะมีจุดเด่นจุดแตกต่างจุดแตกต่างไม่ใช่จุดเด่นจุดแตกต่างคือสัญลักษณ์จะมีแบบสี่เหลี่ยมใหญ่เห็นป่ะมันจะมีสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับควบ2ช่องเลยนะลงมานะครับในเกมนี้จะมีแบบนี้ด้วยนะผมซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะเป็นตัวคูณนะมันจะมีตัวคูณเกาะมาด้วยนะผมก็จะอธิบายตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะผมก็ยังไม่ได้เล่นจนช่ำทองจนรู้เยอะขนาดนั้นสำหรับเกมใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็มีตัว Y เหมือนทุกๆเกมนะ Y ก็ไม่ได้มีอะไรเด่นนอกจากเชื่อมสัญลักษณ์แค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากที่แตกต่างจากเกมอื่นก็น่าจะเป็นไอ้สัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่นี่แหละท่านผู้ชมมันสามารถเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่พร้อมตัวคูณนะครับแค่นั้นไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะครับก็ปกตินะแต่สังเกตหลายรอบแล้วนะสแคตเตอร์เนี่ยจะเป็นสแคตเตอร์ที่ควบกินระหว่างแล้วควบกินไป2แถวเลยนะไม่รู้ว่าเขาเรียก2แถวหรือว่า2ริวไอที่นับตั้งด้านล่างลงมานับลงมาด้านล่างเนี่ยท่านผู้ชมนั่นแหละสแคตเตอร์จะควบไป2เลยนะครับอุ้ยควบโอ้ยมันมีแผงใหญ่3ด้วยนะเมื่อกี้เห็นปะแสดงว่าเกมนี้มันสามารถวายก็เข้าได้วายก็มีแผงใหญ่ได้นะครับแล้วก็มีตัวคูณเกาะได้ด้วยโอเคเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเข้าใจไปพร้อมๆกันแล้วกันนะตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันเนาะประมาณนี้เกมนี้เดี๋ยวมาดูเกมกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้หมุนมา4นาทีแล้วยังอยู่200เหมือนเดิมมาทุน200นะผมไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไปไหนเลยหมุนอยู่นานเหมือนกันเนี่ย4นาทีเขาบอกว่าฟรีเกมเข้ายากนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้ายากจริงไหมอุ้ยตัวคูณเบิ่มๆมาเรื่อยๆตัวคูณมันค้างให้เนี่ยขอกินน้ำแป๊บนึงอธิบายเยอะก็ขอแห้งแป๊บนึงนะมาต่อไปสัก30รอบก่อนแล้วหมุนเบ็ด3มานานมากแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่200กว่าบาทเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบ็ดแล้วกันถ้าแบบหมุนนานแล้วมันไม่เข้านะครับอยากจะเห็นฟรีเกมนะเอาจริงๆนะคลิปนี้หวังนะครับหวังว่าจะอยากจะเล่นฟรีเกมอ่ะ
อยากเห็นฟรีเกมมันเหมือนกันว่าจะดีแค่ไหนตัวคูณที่มาแบบผมว่ามันก็สุ่มนะใช่ไหมฟรีเกมไม่ใช่ตัวคูณมันสุ่มแสดงว่ามันสุ่มแสดงว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากสปีดวินเนอร์เท่าไหร่สปีดวินเนอร์มันก็สุ่มนะครับสุ่มเหมือนกันนะไม่เหมือนลัคกี้เนโกะที่จะเป็นคูณ2คูณ1หรือคูณ2วะที่แมวมันจะมีตัวคูณตายตัวนะครับส่วนสาวถ้ำก็จะเป็นเข้าแล้วเพิ่มด้านนอกก็เข้าทีละ1คูณ1นะครับในฟรีเกมก็ขึ้นคูณทีละคูณ2นะส่วนอันนี้จะคล้ายๆสปีดวินเนอร์จะสุ่มนะครับซึ่งไม่รู้ว่าลืมดูเลยว่าตัวคูณมันสูงสุดเท่าไหร่เหมือนจะมีคูณ8ด้วยนะที่เห็นนะแต่จะเป็นช่องใหญ่เอ้ยคูณ10เนี่ยโอ้คูณ14เลยว่ะจะมาแนวๆแบบคูณจังตังไม่จ่ายหรือเปล่าวะเนี่ยอู้ยี่สแคตเตอร์3ตัวไม่เข้าครับตอนนี้จะ6นาทีละผมว่าเพิ่มเบ็ดนะควรเพิ่มเบ็ดว่ะมันไม่เข้าอ่ะท่านผู้ชมเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะเบ็ด4อาจจะดูเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราหมุนมานานละลองดูเผื่อฟรีเกมมันมาฟุกเข้าตอนนี้ก็ได้ลุ้นเลยแหละโอ้คือ200มานานแล้วนะเริ่มทุน200แล้วก็ไม่ไปไหนเลยไม่มีแบบแตกให้เห็นเลยอ่ะเอ้ย400ขึ้นมาแล้ว200นี่สวยครับพูดหน่อยบนหน่อยมาแล้วแตกนอกว่ะท่านผู้ชมดีนะเพิ่มเป็นเบ็ด4ครับ คงต้องเปลี่ยนเบ็ดแล้วนะเอ้ยมาอีกแล้วคูณเอ้ยมาดิสวยเอาแล้วท่านผู้ชมคูณ19เป็นไงล่ะคูณจังตังไม่จ่ายหรอมาดิเจอคูณ19ไปเป็นไงแตกนอกคูณ19นะครับคือตัวคูณเยอะมากเหมือนที่หลายคนรีวิวไว้เลยว่าตัวคูณมันเข้าเยอะในบางทีอ่ะนะเจอคูณ19ด้านนอกไปว่ะเชี่ยถ้าในฟรีเกมจะคูณเท่าไหร่วะเนี่ยถ้าเข้าเยอะขนาดนี้นะครับ คือหมุนเดียวได้คูณ19สุดเหมือนกันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสวยโอ้โห80สตางค์เบ็ด4ได้1บาทผมสัญลักษณ์อันไหนมันแพงสุดวะลืมดูเลยเล่นอย่างเดียวเอามาเพื่อฟรีเกมมาหรือว่ามันจะเข้ายากจริงๆว่าไอ้ฟรีเกมเนี่ยมีหลายคนหลายช่องรีวิวนะผมแล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่านบอกผมว่าฟรีเกมมันเข้ายากนะผมก็เพิ่งมาลองเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนึงว่ามันเข้ายากจริงไหมตอนนี้8นาทีแล้วไม่เข้านะครับก็เกินเวลาที่ผมกำหนดไว้เหมือนกันนะปกติผมคิดว่าฟรีเกมมันควรจะมาใน8นาทีนะแต่ตอนนี้8นาทีแล้วยังไม่มาครับน่าจะเข้ายากจริงเลยเนาะพูดไปก็น่าจะจริงโอ้ย3ตัวอีกแล้วผมอยากเห็นเหมือนกันนะฟรีเกมว่ามันจะเป็นยังไงอะแต่ดูคนอื่นมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับตัวคูณค้างแค่นั้นเองนะก็หมุนไปเรื่อยนี่แหละเข้าก็ได้ตัวคูณแค่นั้นไม่ได้มีฟีเจอร์อื่นนะครับหมุนไปเรื่อยนะตอนนี้600ของเรานะท่านผู้ชมนะขึ้นมาจาก200นะผมกำไร400นะเอ้ยมีกำไรถือว่าโอเคนะโอ้ย ช่องใหญ่ว่ะได้คูณ6ครับมันมีช่องใหญ่ด้วยนะครับมันควบแบบ3ช่องใหญ่เลยอ่ะโอเคเราพอเข้าใจละเกมนี้นะ600นะครับอีกสัก50รอบก่อนค่อยเพิ่มแล้วกันเบ็ดเนาะค่อยไล่ไปตอนนี้หมุนมา9ทีแล้วเนี่ยฟรีเกมยังไม่เห็นเลยท่านผู้ชมอีสวยคูณ10 13แล้วเนี่ยเหี้ยหนวดปลาหมึกบังทำไมไม่เอาไว้ข้างหลังตัวคูณวะทำไมต้องเอาหนวดปลาหมึกมาบังตัวคูณวะดูดิเอาหนวดปลาหมึกมาบังทำไมเอาไว้ข้างหลังไม่ได้หรอทวนควรเอาไว้อย่างนี้นะมันเข้าใจแล้วตอนนี้คือมันไม่เข้าพอมันเข้ามันจะโผล่มาโอเคเป็นอย่างนี้เองว่าแต่ฟรีเกมเมื่อไหร่จะมาครับเนี่ยโอ้
ผมอยากได้นะอยากเล่นฟรีเกมมากอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะอยากรีวิวอ่ะท่านผู้ชมอยากรีวิวครับอยากรีวิวแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่ายังไอสปีดวินเนอร์อ่ะผมเล่นครั้งแรกฟรีเกมก็ไม่มานะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะมาไอเกมใหม่รอบนี้จะมาให้ผมบอกฟรีเกมเนี่ยอยากแต่จริงๆอยากนะอยากให้มันมานะอยากรีวิวอ่ะอยากรีวิวอยากให้เห็นว่าฟรีเกมเป็นยังไงครับก็ใครเข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับชมคลิปให้สนุกนะท่านผู้ชมรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเกมทะเลาะมันมีได้มีเสียอยู่แล้วนะครับตามนี้นะครับผมก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะบางคนแบบมาบอกว่าไม่เห็นแตกเหมือนผมเลยนู่นนี่นั่นก็ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับ ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้แตกทุกรอบนะครับเกมทะเลาะเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมแล้วแต่ดวงท่านผู้ชมแล้วแต่ดวงคนเลยครับแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะบางคนก็เล่นได้เอาได้เอาบางคนก็ไม่เคยได้เลยก็มีนะทำเป็นเล่นไปเพราะฉะนั้นใครจะเล่นก็คิดดีๆนะท่านผู้ชมนะวิเคราะห์ดีๆนะครับว่ามีผลอะไรในชีวิตเราไหมนะครับเอาเงินส่วนไหนมาเล่นนะครับแล้วมันระวังกันด้วยนะครับโอ้ยผมกล้าสวยมาอีกสักรอบไหมก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะตอนนี้นะครับหมุนมา12นะจะ12นาทีละนะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะผมสำหรับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมในการทำคลิปของผมนะครับก็สามารถเล่นเกมสล็อตเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเล่นเกมสล็อตอยู่แล้วนะผมทุกครั้งที่เล่นก็อัดคลิปในมือถือไว้นะท่านผู้ชมนะอัดไว้นะครับถ้ามันแตกนะผมถ้ามันแตกขึ้นมาโอ้มีจังหวะแตกสวยๆอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวขอดูคูนี้ก่อนนึกว่าจะมามีจังหวะแตกสวยๆท่านผู้ชมอัดไว้แล้วส่งมาให้ผมนะทาง LINE Official ได้นะท่านผู้ชมนะผมจะเอามาจัดอันดับทางบ้านนะผม10อันดับจากทางบ้านนะผมคลิปไหนแตกดีแตกสวยนะผมได้อันดับ1นะผมจะจัด10อันดับนะแล้วก็จะเอามาลงในช่องให้ได้รับชมกันนะผมก็ส่งกันเข้ามาได้คลิปไหนได้อันดับ1ก็รับทุนจากผมไปเลยนะผม100บาทนะ100บาทเท่านั้นนะผมรางวัลเดี๋ยวเพิ่มตามจำนวนซับผมแล้วกันถ้าผมคนติดตามเยอะๆเดี๋ยวผมเพิ่มรางวัลให้นะสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมร่วมสร้างคอนเทนต์กับผมนะผมก็ส่งเข้ามาได้นะท่านผู้ชมนะถ้าอัดไว้เล่นๆก็ได้ครับถ้ามันแตกแล้วก็ส่งมานะผมโดยการตัดสินนะผมจะจากความรู้สึกผมเองนะผมก็จะตัดสินจากแบบสวยว่ะดอกนี้จากอะไรอ่ะแตกเยอะนะผมแตกกี่เท่านะผมเข้าคอมโบเยอะเข้าคอมโบสวยเอ้ยพี่เกมมาว่ะเอาเป็นว่าฝากไว้ตามนั้นแล้วกันนะผมส่งมาได้เลยทาง LINE Official ลิงก์ใต้คลิปผมนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมกับคลิปนะผมก็ส่งกันเข้ามาได้นะมาดูพี่เกมฟรีนี้ตัวคูณค้างนะผมตัวคูณมันค้างนะโยมนี่แล้วเข้าเรื่อยๆสวยโอ้ยเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับคลิปนี้มาทุน200นะครับขอสัก 1,200 นั่นแหละถอนได้ถอนสัก 1,200 กำไรสัก 1,100 กำลังดีเลยขอหน่อยได้ไหมอีก400โอ้โหแม่งฟรีเกลือก็คือฟรีเกลือว่ะมันเกลือที่ BG ไว้ไม่ได้เกลือที่เกมแล้วแหละโอ้โหไม่เข้าเลยบ้าบอเบ็ด6ได้50บาทมาปลายเชื่อมสวยนิดนึงอุ้ย82ไม่ถึงแน่เลยว่ะ866ขาดอยู่นิดหน่อยครับ150 140ขอรอบโอ้โหไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมโอ้ขาดน้อยเดียวจะถึง 1,000 แล้วแต่ว่าผมว่าจะถอยสัก 1,200 นะเพิ่มเบียดแล้วกันเพิ่มเบ็ดแล้วกันเนาะไปเบ็ด8ครับไปเลยเฮ้ยหลายคนบอกว่ามันเกลือมันไม่จ่ายใช่ไหมผมเล่นมาจะ15นาทีผมได้มาเท่านี้มันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวรอไปสัก20นาทีว่ามันจะเป็นยังไงรอก่อนแล้วกันเอ้ยดูดิสวย อีกร้อยเดียวเอ้ยขอพันหนึ่งก่อนอะไม่ถึงว่ะเดี๋ยวรอเล่นไปสัก20นาทีท่านผู้ชมถ้าถึงนะถ้ามันยังไม่มาก็จะบอกว่ามันเกลือก็ไม่ได้นะมันถ้ามันให้อยู่นะครับดูว่าจะดูดกลับหรือเปล่าแล้วกันเนา
ันจะเอาลงนะเนี่ยผมว่าเอ้าถอนสัก 1,000 นึงก็ได้วะขอ 1,000 ไปจะถอนเลยโอ้ลงแล้วท่านผู้ชมไม่ได้นะเนี่ยมาคูณ7ได้12บาทเลยหรอคูณ10คูณ10เข้าได้8บาทขออีกสัก200ก็ไม่ได้เนาะยากนะยากเนาะแค่นี้เองอะจอจะถึงแล้วก็ไม่ไปให้ถึงเนาะคูณ12เฮ้ยฟรีเกมโอ้ไม่เข้าด้วยโอ้ไม่เข้าทั้งฟรีเกมทั้งนอกอุ้ยผมว่ามันจะดูดลงแล้วเนี่ยครับผมเบ็ด8นะตอนนี้ท่านผู้ชมไม่อยากไม่กล้าเพิ่มเบ็ดอ่ะเอ้ยมาปะเนี่ยผมว่าไม่มาว่ะหรือได้หายว่ะมาเถอะขอร้องแล้วโอ้โหเฮ้ยมันมายากจริงๆนะไอ้ฟรีเกมน่ะเหมือนท่านผู้ชมพูดเลยเออมันมายากจริงนะครับตอนนี้ผม18นาทีอ่ะผมได้1เล่นฟรีเดียวอ่ะท่านผู้ชมคิดว่าไงครับมันมายากจริงๆนะมันเออมันมายากจริงมายากจริงเจ็ดร้อยจาก900เหลือ700หายไป200ใช่ไหมก็หายเบ็ด8กับ600จะเพิ่มเบ็ด10ก็น่ากลัวไปแต่จ่อเบ็ด8ยาวๆก็ดูไม่มาแล้วอ่ะฟรีเกมก็เงียบมากนะครับ19นาทีได้เล่นฟรีเดียวอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหไม่มาเลยลงมา500แล้วครับเบ็ด8เราหลังจากขึ้นไป900ร่วงลงมาแล้วดูดกลับจะมาดูดกลับเลยผมบอกแค่นี้นะเสียดายถอนมากเลยนะเนี่ยเอาจริงอ่ะ เสียดายถอนครับเสียดายถอนจริง ไปสัก80รอบไม่กล้าเพิ่มเบ็ดแล้วอ่ะแบ
มันเหลือน้อยลงมาก็ไม่กล้าเพิ่มครับเหลือ500เพิ่มเหลือ10นี่แย่แล้วนะคือผมไม่กล้าเพิ่มครับท่านผู้ชมไม่กล้าเพิ่มครับบางทีผมก็ใจปลาซิวเหมือนกันท่านผู้ชมบางทีผมไม่กล้าเหมือนไม่กล้านะบางทีผมก็กล้าบางทีผมก็ไม่กล้าแล้วแต่ท่านผู้ชมคือเสียดายตอนนี้รู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันที่แบบ900นะหายไป400อ่ะถ้าเราถอนตอนนั้นเราก็กำไรอยู่นะอย่างน้อยก็กำไร700อ่ะเสียดายเหมือนกันแต่ถ้าถอนตอนนี้ก็ยังมีกำไรนะแต่ดูน่าเกลียดไปแล้วอ่ะถ้าถอนตอนนี้400เนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่นแม่งซะท่านผู้ชมเอาแม่งให้สุดเลยแล้วกันหมดก็ให้มันหมดไปถือว่าลองเกมใหม่ให้ได้รับชมกันแล้วกันสัมผัสแรกนะครับผมกับเกมใหม่วันนี้นะเพอร์ซิอุสใช่ไหมท่านผู้ชมเป็นไงบ้างกับเกมนี้มีใครเล่นหรือยังเล่นแล้วเป็นยังไงท่านผู้ชมได้ไหมหรือว่าเป็นเหมือนที่ทุกคนพูดว่าเกมเกลือแล้วก็ฟรีเกมเข้ายากนะผมตัวคูณเยอะแต่ไม่ค่อยจ่ายในหลายคนบ่นอย่างนี้นะแล้วก็คิดว่าชอบไหมเกมนี้ถูกใจไหมภาพกราฟิกถูกใจไหมชอบไหมนะครับหรือว่าเอาง่ายๆคือเล่นแล้วถูกใจไหมชอบไหมกะคิดว่าจะเป็นเกมดังอ่ะเกมโปรดได้ไหมแต่สำหรับผมว่าผมไม่ชอบ ผมไม่ชอบเกมสไตล์เนี้ยมันคล้ายๆเมนูซ่าป่ะพวกภาพกราฟิกแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนั่นแหละพวกเทพเจ้าพวกอะไรเนี้ยมันจะเป็นกราฟิกคล้ายๆเมนูซ่าไอ้นี่ก็เมนูซ่าดีกว่าสแคตเตอร์เนี้ยใช่ไหมเพอร์ซิอุสเมนูซ่ามันจะเป็นกราฟิกคล้ายๆแบบผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมคิดว่าถ้ามันเก่าไปผมก็คงไม่ค่อยกลับมาเล่นละนะครับถ้าเป็นสปีดวินเนอร์ผมยังพอโอเคนะเกมล่าสุดเนี่ยผมยังโอเคนะผมจริงคิดว่าผมน่าจะแวะไปเล่นหลายรอบอยู่โอ้หมดแล้วแหละผมว่าโดนดูดหมดแน่เลยทั้งที่ใจรู้ว่ามันจะหมดแต่ก็ยังจะเล่นต่อนะครับเหมือนมันมีอะไรบางอย่างดึงดูดเราอยู่ตอนนี้ไม่ยอมออกสักทีถอนตอนนี้ได้กำไร140นะถอนตอนนี้ได้กำไร140แต่ถ้าไม่ถอนอาจจะหมดก็ได้หรือว่าถ้าไม่ถอนอาจจะได้กำไร1,000ก็ได้นะไม่แน่นี่แหละมันมีข้อนี้แหละที่ดึงเราไว้เนี่ยกำไร1,000เนี่ยเดี๋ยวได้เล่นฟรีเกมรอบที่2ใช่ไหมมาดิเฮ้ยหายลงได้ลุ้นอีก 3-4 ตัวโอ้ไม่ได้เล่นฟรีเกมเข้ายากจริงๆครับยอมเหมือนหลายคนพูดเลยว่าฟรีเกมเข้ายากนะครับเข้ายากจริงดีนะผมได้เล่นไปรอบนึงละไม่รู้ว่าจะได้เล่นอีกหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่ได้เล่นฟรีเกมอีกแน่เลยโอ้แต่ผมเสียดายว่ะเสียดายถอนครับท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้แล้วดูดกลับครับผมว่าหลายคนก็เคยเปลี่ยนนะไอ้ได้แล้วไม่ถอนแล้วโดนดูดกลับเนี่ยเซ็งว่ะเซ็งอยู่หน่อยๆนะเหลือ200แล้วเนี่ยจะคืนทุนแล้วครับคืนกลับมาทุนเดิมแล้วละทุนเริ่มต้นเลยไม่มานะเนี่ยเศร้าใจแล้วจังหวะนี้200เรียบร้อย200เรียบร้อยลงมาจะ200ทวนๆแล้วแล้วครับหลังจากนี้คือการขาดทุนแบบเอาละถอน900ก็จบปะวะถอน900ก็กำไร700เซ็งว่ะเป็นความผิดเราเองแหละนะครับเลือกที่จะเล่นต่อนะโทษใครไม่ได้หมดให้มันหมดเลยนะครับหรือว่าถ้ามันจะขึ้นไปจริงๆหรอไป10แม่งเลยมะหมดให้มันหมดไปหมดก็จบๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคอนเทนต์เกมใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วกันเนาะเป็นการรีวิวแบบ
คร่าวๆไม่เข้าแหละนะ25นาทีแล้วเนี่ย รีวิวไม่เข้าแล้วตอนนี้25นาทีครับจัดหนักจริงอุ้ยขึ้นมา200ป่ะมันก็ไม่ยอมลงไปจนหมดนะมันก็ยังขึ้นมาอยู่นะมีวนอยู่นะอุ้ยสแคตเตอร์เถอะมาจังหวะพลิกเกมไงเป็น10นะโอ้ยคงไม่เข้าหรอกพลิกเกมไม่ได้หวังแล้วตอนนี้เอไปไปหายไปมาดิ500โอ้ยพอมาดิเอาพอเฉยได้พอแหละผมพอเลยผมวาดฝันที่รอจังหวะนี้มานานละเฮ้ยพอเอาเหอะนะท่านผู้ชมกำไร500ก็เอาเหอะนะครับขออภัยกันด้วยแล้วกันนะผมนี่กำไรไม่ได้เยอะมากนะหรือว่ามันเยอะอยู่ว่า500โอ้ผมเล่นมา25 26นาทีจะ27แล้วตอนนี้คือตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยในภาพเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับได้เล่นฟรีเกม1รอบขึ้นไปสูงสุด900นะผมแล้วก็ดูดกลับเกือบจะหมดอยู่ดีๆก็พลิกกลับมาจังหวะนี้แหละพอเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะขออนุญาตนะครับก็ได้กำไรอยู่ได้กำไรน้อยดีกว่าไม่ได้กำไรเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะมาทุน200ถอนออกสัก760นะผมกำไร560นะก็โอเคแหละมันมีกำไรออกไปนะผมแต่สำหรับเกมนี้ผมจบผมเรียกอะไรรีวิวให้แล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะสำหรับผมคิดว่าเอาเรื่องกราฟิกก่อนผมไม่ค่อยชอบนะผมมันเป็นสไตล์กราฟิกแบบเมดูซ่าผมไม่ค่อยชอบเกมสไตล์นี้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าแล้วแต่คนแหละเนี่ยนะครับส่วนฟีเจอร์เกมผมว่าไม่แย่ไอ้เรื่องฟีเจอร์เกมมีตัวคูณนะผมคล้ายๆสปีดวินเนอร์อยู่เหมือนกันนะตัวคูณสุ่มออกมาไม่ได้ค้างว่าไม่ได้บอกไม่ได้ตายตัวว่าเป็นคูณ1นะคูณ2นะหรือคูณ3นะแต่มันเป็นการสุ่มนะครับฟีเจอร์ตรงนี้ถือว่าก็โอเคมีโอกาสแตกนอกนะครับผมแล้วก็เข้าฟรีเกมก็ถือว่าก็มีโอกาสเหมือนกันดีอยู่นะครับส่วนเกมจ่ายดีไหมสำหรับสัมผัสแรกคลิปแรกของผมวันนี้ผมเล่นนะผมรู้สึกว่าเฉยๆนะไม่ได้มาแบบคอมโบเรื่อยๆนะอาจจะมีแตกนอกแบบเบิ่มๆอยู่แค่จังหวะ2จังหวะขึ้นไปเลยปุ๊บแล้วก็เฉยเลยไม่ค่อยมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมแล้วไม่ต้องพูดถึงฟรีเกมเลยฟรีเกมนี่ไม่มาเลยนะผมเล่นมา27นาทีฟรีเกมได้เล่นรอบเดียวนะครับก็ถือว่าเหมือนท่านผู้ชมหลายท่านบอกเลยว่าเกมเกลือนะแล้วก็ฟรีเกมไม่ค่อยเข้านะผมก็โอเคตามนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะใครเข้ามารับชมก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมรับชมคลิปให้สนุกรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมสำหรับที่ผมแจ้งไปกิจกรรมนะใครอยากร่วมมีส่วนร่วมกับการทำคลิปก็ส่งคลิปกันเข้ามาในไลน์ official ผมเลยนะครับขอเป็นคลิปนะรูปผมไม่ได้นะผมรูปมันทำไม่ได้นะผมต้องเป็นคลิปนะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปเย็นนะสำหรับวันนี้ไปแล้วท่านผู้ชมแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับบาย